การต่อสู้เพื่อเอกราชและภายหลังได้รับเอกราชของชาติต่างๆนะคะขบวนการชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเริ่มมีบทบาทสำคัญและก็ชัดเจนขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงพุทธศักราช2457นะคะถึง2461นั่นเองค่ะระยะแรกนะคะขบวนการชาตินิยมเนี่ยยังไม่ได้เรียกร้องเอกราชจากชาติตะวันตกโดยตรงนะคะและการเคลื่อนไหวก็อยู่ในวงจำกัดนะคะเรามาดูกันเลยค่ะอินโดจีนของฝรั่งเศสก็จะมีเวียดนามลาวแล้วก็กัมพูชาค่ะเรามาดูที่เวียดนามกันก่อนเลยนะคะขบวนการชาตินิยมเวียดนามค่ะเริ่มมีบทบาทตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1โดยกลุ่มปัญญาชนเนี่ยรวมตัวกันอย่างลับๆนะคะแล้วก็สอบหนังสือชาวบ้านค่ะพร้อมกับแทรกความคิดชาตินิยมลงไปด้วยหลังสงครามโลกครั้งที่1นะคะขบวนการชาตินิยมค่ะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มบางกลุ่มใช้วิธีรุนแรงในเอาเอกราชจึงถูกฝรั่งเศสปราบนะคะกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญนั่นก็คือกลุ่มขบวนการเวียดมินค่ะภายใต้การนำของโฮจิมินห์นะคะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยระบบแบบคอมมิวนิสต์ค่ะเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นในยุโรปเยอรมนีเป็นผู้ก่อสงครามญี่ปุ่นฉวยโอกาสที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้เนี่ยแก่เยอรมนีนะคะด้วยการส่งกองกำลังเข้ายึดของอินโดจีนของฝรั่งเศสในช่วงแรกค่ะโฮจิมินห์นะคะซึ่งเป็นผู้นำของขบวนการเวียดมินห์ได้ร่วมมือกับสัมพันธมิตรในการต่อต้านญี่ปุ่นเมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงครามจึงได้สนับสนุนจักรพรรดิเบาไดนะคะของเวียดนามประกาศเอกราชค่ะในขณะเดียวกันขบวนการเวียดมินนะคะก็ได้รับความนิยมจากชาวชนบทในภาคเหนือเมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามค่ะเวียดมินจึงได้ประกาศเอกราชในเดือนสิงหาคมภายหลังสงครามฝรั่งเศสได้กลับเข้ามาปกครองเวียดนามและอินโดจีนอีกครั้งต่อมาก็มีการลบกันนะคะระหว่างฝรั่งเศสกับขบวนการเวียดมินค่ะซึ่งฝรั่งเศสก็พ่ายแพ้นะคะในสมรภูมิเดียนเบียนฟูต่อมามาดูลาวบ้างค่ะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะญี่ปุ่นได้ปกครองลาวค่ะทำให้นักชาตินิยมลาวเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยนิยมฝรั่งเศสและต้องการขับไล่ญี่ปุ่นอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังต้องตรงข้ามกันนั่นก็คืออะไรคะต้องการร่วมมือกับญี่ปุ่นค่ะเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามลาวก็ได้ประกาศยอมรับอำนาจของฝรั่งเศสเหมือนเดิมกัมพูชาบ้างค่ะญี่ปุ่นนะคะเข้ายึดครองกัมพูชาและได้ส่งเสริมให้ชาวกัมพูชาเนี่ยประกาศเอกราชนะคะและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงค่ะญี่ปุ่นแพ้จบไหมคะฝรั่งเศสก็ได้กลับเข้ามาปกครองกัมพูชาอีกครั้งทำให้บรรดานักชาตินิยมที่เข้าข้างญี่ปุ่นเนี่ยหนีไปเข้ากับขบวนการเวียดมินเพื่อต่อสู้ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้านโรดมสิงหานุกษัตริย์ของกัมพูชานะคะได้พยายามเจรจากับฝรั่งเศสเพื่อให้เอกราชแก่กัมพูชาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอินโดจีนได้เอกราชค่ะอำนาจของฝรั่งเศสในอินโดจีนสิ้นสุดลงภายหลังที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้เวียดมินนะคะที่สมรภูมิเดียนเบียนฟูค่ะเมื่อวันที่5พฤษภาคมการประชุมนานาชาติที่เจนีวาเนี่ยนะคะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตกลงแบ่งเวียดนามออกเป็น2ส่วนโดยทางเหนือเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของเวียดมินค่ะก็มีโฮจิมินห์นะคะเป็นประธานาธิบดีส่วนภาคใต้เนี่ยก็ให้จักรพรรดิเบาไดนะคะเป็นผู้ปกครองค่ะกำหนดให้ฝรั่งเศสนะคะถอนทหารออกจากอินโดจีนทั้งหมดจึงถือได้ว่าเวียดนามกัมพูชาและก็ลาวเนี่ยได้รับเอกราชตั้งแต่บัดนั้นมาแต่เวียดนามเนี่ยก็ยังคงมีปัญหายืดเยื้อต่อจากนั้นอีก20ปีนะคะพม่าบ้างค่ะเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงอังกฤษกลับมาปกครองพม่าทำให้กระบวนการชาตินิยมในพม่าเนี่ยเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษนะคะทีนี้ค่ะรัฐบาลอังกฤษก็ได้มอบเอกราชให้แก่พม่าแล้วก็มีความขัดแย้งกันนะคะทางด้านการเมืองค่ะผู้นำของพม่าก็คืออองซานเนี่ยก็ถูกฆาตกรรมนะคะอูนุจึงขึ้นดำรงตำแหน่งแทนแล้วก็ได้ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการในวันที่4มกราคมค่ะมาเลเซียบ้างค่ะเด็กๆมาเลเซียเนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะคะมีชาวมาลายูส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีความคิดชาตินิยมโดยเฉพาะกลุ่มปัญญาชนนะคะซึ่งได้รับการศึกษาตามแบบตะวันตกแต่ชนกลุ่มใหญ่ที่มีความคิดชาตินิยมคือชาวจีนในมาลายูซึ่งพยายามรวมกลุ่มกันเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆจากอังกฤษนอกจากนี้นะคะชาวจีนกับชาวมาลายูยังมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอีกด้วยเมื่อญี่ปุ่นเข้ามายึดครองดินแดนมาลายูในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ชาวจีนซึ่งมีความรู้สึกเกลียดชังญี่ปุ่นเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยได้ลุกลามประเทศนะคะแล้วก็กระทำทารุณกรรมต่อชาวจีนอย่างรุนแรงทำให้ชาวจีนในมาลายูเนี่ยค่ะร่วมกันต่อต้านญี่ปุ่นในรูปแบบของสงครามกองโจรเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่2แล้วอังกฤษก็กลับเข้ามาปกครองมาลายูอีกครั้งนึงนะคะ
ในระยะแรกค่ะพรรคคอมมิวนิสต์ประสบความสำเร็จในการขยายอิทธิพลในชนบททำให้สมาชิกของพรรคเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเป็นเหตุให้อังกฤษหันไปสนับสนุนชาวมาลายูอย่างเต็มที่ชาวมาลายูค่ะจึงสนับสนุนอังกฤษปราบพรรคคอมมิวนิสต์นอกจากนั้นนะคะอังกฤษก็ใช้วิธีปฏิรูปการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจค่ะในหมู่ชาวมาลายูทำให้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยอ่อนกำลังลงอังกฤษนะคะเห็นว่าภัยคุกคามจากฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยหมดความสำคัญแล้วก็เลยมอบเอกราชให้กับชาวมาลายูค่ะต่อมาก็จะมีปัญหานะคะก็คือชาวจีนกับอินเดียไม่พอใจรูปแบบการปกครองซึ่งอังกฤษเนี่ยให้สิทธิพิเศษแก่ชาวมาลายูมากกว่าจีนและอินเดียอังกฤษพยายามใช้วิธีการเจรจาเพื่อสร้างความปองดองค่ะในที่สุดตกลงกันได้สำเร็จนะคะก็ได้ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการค่ะในวันที่31สิงหาคมสิงคโปร์บ้างค่ะระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะคะสิงคโปร์เนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นเมื่อสิ้นสงครามโลกแล้วนะคะอังกฤษก็กลับเข้ามาปกครองสิงคโปร์ด้วยเหตุที่ประชากรสิงคโปร์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวจีนนะคะมีระเบียบประกอบกับอังกฤษทุ่มเทงบประมาณในการพัฒนาสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์เนี่ยจึงกลายเป็นอะไรคะเมืองที่เจริญก้าวหน้าและมั่งคั่งแห่งหนึ่งของโลกอังกฤษก็เลยหวงแหนสิงคโปร์ค่ะแล้วก็กลัวว่าสิงคโปร์เนี่ยจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลคอมมิวนิสต์ของจีนจึงให้เอกราชสิงคโปร์แบบค่อยเป็นค่อยไประยะนะคะระยะแรกเนี่ยให้ชาวสิงคโปร์ปกครองตนเองค่ะแต่อังกฤษเนี่ยก็ยังคุมอำนาจในเรื่องของการป้องกันประเทศนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอังกฤษก็ได้ตัดสินใจมอบเอกราชให้สิงคโปร์ค่ะต่อมานะคะเรามาดูหน้าต่อมาเลยค่ะบรูไนนะคะ70ค่ะหน้า70บรูไนนะคะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเนกราบรูไนดารุสซาลามค่ะอุดมไปด้วยแหล่งน้ำมันนะคะตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวค่ะในตอนที่อังกฤษเข้ามาปกครองเนี่ยอังกฤษก็ได้ให้สุลต่านปกครองกันเองนะคะแล้วก็ต่อมาอังกฤษปกครองโดยตรงในฐานะเป็นอาณานิคมของอังกฤษค่ะเมื่อประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเอกราชไปแล้วเนี่ยอังกฤษก็เริ่มมอบอำนาจการปกครองตนเองให้แก่บรูไนนะคะบรูไนเป็นประเทศที่ให้สวัสดิการแก่ประชาชนดีค่ะนะคะแล้วก็ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์จากอังกฤษโดยมีสุลต่านบงเกียขึ้นครองราชนะคะก็จะปกครองแบบรัฐอิสลามประเทศต่อมาค่ะอินโดนีเซียค่ะขบวนการชาตินิยมของอินโดนีเซียนะคะเริ่มต้นก่อนสงครามโลกครั้งที่1ระยะแรกค่ะเน้นการเผยแพร่ความคิดชาตินิยมนะคะแล้วก็การฟื้นฟูวัฒนธรรมอิสลามในหมู่ประชาชนชาวอินโดนีเซียต่อมาค่ะกระบวนการชาตินิยมเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วภายใต้การนำของสุการ์โนเมื่อฮอลันดาทราบเรื่องนะคะจึงกวาดล้างชาติที่การรุนแรงค่ะแต่กระบวนการชาตินิยมเนี่ยก็ยังคงอยู่ต่อไปในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะคะญี่ปุ่นเข้ามายึดเกาะอินโดค่ะโดยใช้นโยบายเอาใจชาวอินโดเพื่อให้ร่วมมือกับญี่ปุ่นกระบวนการชาตินิยมนะคะก็เลยสนับสนุนญี่ปุ่นค่ะเพื่อหวังให้ญี่ปุ่นเนี่ยมอบเอกราชให้แก่ชาวอินโดนีเซียแต่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังไม่ยอมมอบเอกราชให้เมื่อญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2นะคะญี่ปุ่นก็ทิ้งอาวุธจำนวนมากค่ะไว้ในอินโดนีเซียอาวุธเหล่านี้ค่ะตกอยู่ในมือของกองกำลังชาตินิยมนะคะซึ่งก็มีการตั้งกองทัพเป็นของตัวเองขึ้นการกลับมาใหม่ของฮอลันดานี้นะคะก็กลับมาอีกครั้งนึงค่ะก็ต้องประสบปัญหานะคะกับการที่กองกำลังกู้ชาติเนี่ยต่อสู้ฮอลันดาก็ไม่สามารถเอาชนะได้ค่ะเพราะประชาชนส่วนใหญ่หันไปสนับสนุนกระบวนการชาตินิยมนะคะประกอบกับสหประชาชาติค่ะเรียกร้องแล้วก็บีบให้ฮอลันดาถอนตัวจากอินโดนีเซียในที่สุดนะคะฮอลันดาก็ตกลงใจค่ะมอบอำนาจเอกราชเนี่ยนะคะให้แก่ชาวอินโดนีเซียอย่างสมบูรณ์ค่ะในพุทธศักราช2492เรามาดูฟิลิปปินส์กันบ้างนะคะขบวนการชาตินิยมฟิลิปปินส์ค่ะเริ่มเคลื่อนไหวนะคะตั้งแต่สเปนเข้ามาปกครองแล้วค่ะทีนี้ค่ะจำได้ใช่ไหมคะว่าสเปนเนี่ยทำสงครามกับอเมริกาค่ะสเปนแพ้ค่ะก็เลยยกฟิลิปปินส์ให้แก่อเมริกาขบวนการชาตินิยมฟิลิปปินส์นะคะฉวยโอกาสประกาศเอกราชเนี่ยเมื่อสหรัฐอเมริกาเข้าปกครองฟิลิปปินส์ก็เลยปราบปรามขบวนการชาตินิยมแต่เนื่องจากสมาชิกมีอยู่น้อยและชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ยังไม่มีแนวคิดในเรื่องเอกราชก็ทำให้ขบวนการชาตินิยมในฟิลิปปินส์นะคะต้องยุติบทบาทเหลือแต่เพียงบางส่วนค่ะที่พยายามต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชต่อไปก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะคะอเมริกาค่ะมีนโยบายพัฒนาการเมืองการปกครองของฟิลิปปินส์ตามแนวทางประชาธิปไตยก็เลยให้ชาวฟิลิปปินส์เนี่ยมีโอกาสปกครองตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้ค่ะเด็กๆมาดูเลยค่ะช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาปกครองนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนับสนุนญี่ปุ่นเท่าใดนะเพราะว่ามีนโยบายจักรวรรดินิยมยิ่งกว่าอเมริกา
หลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะญี่ปุ่นแพ้สงครามถูกไหมคะอเมริกาได้เปิดการเจรจากับผู้นำกระบวนการชาตินิยมของฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็ตัดสินใจมอบเอกราชให้แก่ชาวฟิลิปปินส์โดยมีเงื่อนไขว่าฟิลิปปินส์เนี่ยจะต้องยินยอมให้อเมริกาเข้ามาจัดตั้งฐานทัพในฟิลิปปินส์นะคะก็เลยได้เอกราชอย่างเป็นทางการในวันที่4กรกฎาคมค่ะการสร้างชาติภายหลังได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบันนะคะอันนี้เราก็จะสรุปกันเลยค่ะตั้งแต่หน้า72เป็นต้นมานะคะเรามาดูเวียดนามกันบ้างค่ะภายหลังการประชุมเจนีวานะคะเวียดนามแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะ1เวียดนามเหนือ2ก็คือเวียดนามใต้เวียดนามเหนือปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ค่ะประธานาธิบดีโฮจิมินห์นะคะได้รับการยกย่องแล้วก็เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงสุดนะคะซึ่งก็ได้ดําเนินนโยบายต่างประเทศสอดคล้องกับโซเวียตและก็จีน2ค่ะเวียดนามใต้ค่ะจักรพรรดิเบาไดนะคะได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งค่ะแล้วก็มีโงดินเดียมค่ะเข้ามาปกครองดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีนะคะตามข้อตกลงเจนีวาเนี่ยค่ะกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปนะคะแล้วก็รวมเวียดนามออกเป็น2ฝ่ายค่ะทีนี้ค่ะมันก็จะมีปัญหากันตรงที่ว่าทางฝ่ายเวียดนามเหนือแล้วก็ขัดแย้งกับฝ่ายเวียดนามใต้นะคะอเมริกาค่ะขัดขวางการรวมเวียดนามนะคะเนื่องจากว่าเวียดนามเหนือเนี่ยเป็นแบบคอมมิวนิสต์ค่ะในระยะแรกนะคะเวียดนามเหนือใช้รูปแบบสงครามกองโจรค่ะร่วมมือกับชาวเวียดนามใต้ซึ่งเราเรียกว่าขบวนการเวียดกงนะคะก็รบกันค่ะทำสงครามกองโจรกับรัฐบาลเวียดนามใต้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาสุดท้ายนะคะอเมริกาก็พ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้ค่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยถอนการสนับสนุนนะคะเวียดนามก็รวมกันค่ะเป็นประเทศนะคะซึ่งปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะ